นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691นะฮะเป็นเวลาประจำครับตอนนี้เรามาถึงช่วงที่2แล้วพี่เจี๊ยบยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับสามารถโทรหรือว่า SMS เข้ามาทักทายได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้สิ่งที่รออยู่นั่นก็คือYamaha Nmax คันนี้นะครับตัวแต่งตัวเต็มก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับโชคอัพดีๆเหนือกว่าคำว่าหนึบโชคอัพไวเลเดตนิยสารรายเดือนฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักบั่นนะครับนี่ครับก็ยังมีเรื่องราวมากมายเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการปรับแต่งคันนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้อีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีนะครับครับนะครับร้านบิ๊กไบค์มือ2นะครับดีเจริญยนต์นะครับบิ๊กไบค์มือ2ที่สามารถจับต้องได้สภาพนางฟ้าพร้อมกับมีการเรียกว่าดูแลในเรื่องของไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ได้ไฟแนนซ์ได้นะครับเรียกว่าราคาเนี่ยมันเอื้อมถึงเอื้อมถึงใครที่กำลังมองอยู่ไม่ต้องไปมือ1มือ2เนี่ยช้อนต้องราคามือ2เนี่ยทุกยี่ห้อเลยใช่ฮอนด้ายามาฮ่าคาวาซากิดูคาติBM KTM Harley Davidson นี่ก็มีนะครับถ้าสนใจยังไงนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ dbigbike.com นะครับแล้วก็ทางเบอร์โทรนะครับ0990040070ครับเราไปพูดคุยกันดูนะครับเผื่อจะมีรถที่ถูกใจหรือได้มีในแฟนเพจ Facebook นะครับก็พิมพ์ว่าดีเจริญยนต์ภาษาไทยเนี่ยนะครับรับรองก็จะได้เห็นในเรื่องของการอัปเดตต่างๆหรือจะเข้าไปกดไลค์นะครับเข้าไปแชร์ภาพต่างๆก็เดี๋ยวบอกว่าจะมีเกมให้เล่นด้วยมีรถเข้าใหม่ทุกวันแล้วก็เร็วนี้เขาบอกเราจะโปรโมชั่นแน่นอนแบบฟรีดาวรถยูสบิ๊กไบค์ยูสนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนรายการ Speed Channel เนี่ยเข้าไปก็มีราคาพิเศษให้ด้วยเข้าไปพูดคุยบอกมาจาก Speed Rider ครับผมก็ว่ากันไปนะครับก็ขอไปดูแล้วกันอ่ะกลับมาเมื่อกี้เรายังค้างกันอยู่พูดคุยกันในเรื่องของเจ้า Nmax คันนี้ครับไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวพี่เจี๊ยบแนะนำเพิ่มเติมระบบหัวฉีดมาเอานี่ไอ้นี่ดีกว่าเมื่อกี้เราเห็นไม่ชัดเดี๋ยวกล้องมาให้เห็นชัดดีกว่าไปดูเรื่องราวของตัวที่พี่เจี๊ยบบอกเมื่อกี้ตัว GPS ที่ทำงานได้มากกว่า GPS ทั่วไปเดี๋ยวพี่เจี๊ยบมาแนะนำเลยดีกว่าครับเจี๊ยบแนะนำนิดนึงครับที่ติดอยู่มันใช้งานยังไงอะไรไงตัวนี้อีกทีเปิดโชว์เป็นระบบเลยพี่แล้วก็อธิบายนิดนึงนะครับโอ้เดี๋ยวจะปิดกล้องเดี๋ยวเปิดพร้อมให้ดูพร้อมท่านผู้ชมเลยว่าเปิดมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับประมาณไหนโอ้โหนี่ยังกับเขาเรียกอะไรรถแข่งชัดๆเนี่ยพี่พร้อมก็มองเห็นใกล้อ่ะนี่ครับเป็นการงานนี่โอ้โหมีนะครับตัวนี้มันก็จะมีบอกเรื่องความเร็วด้วยครับนะครับส่วนตรงนี้ก็คือไอ้ขีดนี่คือวัดรอบเครื่องยนต์อ๋อก็คือทุกอย่างเหมือนจอมอเตอร์จีพีมาจอมอเตอร์จีพีไงก็คืออันนี้อย่างนั้นเลยนะครับแล้วมันก็จะบอกในเรื่องของส่วนเนี่ยนะฮะตั้งกิโลได้ตั้งอันนี้รอบเครื่องยนต์ได้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆว่าวันไหนซ้อมเวลายังไงอะไรยังไงเนี่ยเลสต่างๆมันจะบอกใช่ไหมฮะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นรอบเวลาอันนี้ไม่ได้ขึ้นเพราะเรายังไม่ได้เทสเวลาต่อรอบใช่ไหมใช่ใช่ฮะเบสแลบต่างๆเวลาเท่าไหร่นี่พี่ไปขี่ที่ไหนมันเนี่ย048เนี่ยอ๋อ048มันยังแค่ไม่ถึงรอบดีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกราฟวัดในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนแล้วก็รอบของเครื่องยนต์ต่างๆมันจะบอกด้วยถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะนี่ก็จริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่มันต้องสตาร์ทเครื่องแล้วก็เอาอีกระบบนึงมาเสริมเข้าไปจริงๆตัวนี้ผมก็ใช้ยังไม่คล่องนะต้องโปรแกรมเมอร์อีกคนนึงไม่ได้มานี่เดี๋ยวเรามาดูใต้เบาะกันดีกว่าค่อยๆนะครับดูใต้เบาะโอ้ยอลังการกี่ที่บอกเครื่อง190 cc ใช่ไหมคันนี้ใช่ครับประมาณนั้นครับประมาณ190เดี๋ยวความจุแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่ตัวนี้เรือนนิ่งเร่งนะครับเราใช้ขนาด38มิลนะครับแล้วก็จะมีตัววัด AF ด้วยตัวนี้นะครับเนี่ยตัววัด AF ด้วยตัวนี้นะฮะซึ่งมันก็จะส่งผลไปที่ตัวจอตัวนี้อ๋อ AF ก็เป็นวัดส่วนผสมน้ำมันอากาศเวลาเราขับไปตัวนี้จำเป็นต้องมีสำหรับรถแต่งต้องมีใช่เพราะเวลาเราวิ่งไปแล้วเนี่ยเราสามารถกลับมาเช็คข้อมูลได้ว่าที่เราวิ่งไปเนี่ยน้ำมันหนาหรือบางมันจะบอกอัตราส่วนผสมเป็นยังไงใช่ๆแล้วก็จุดเด่นก็คือกล่องตัวนี้ครับครับเนี่ยกล่องตัวนี้กล่องตัวนี้เนี่ยตอนนี้เราอันนี้เป็นรุ่น develop นะครับอันนี้กล่องเดิมไม่ได้ใช้เห็นไหมฮะอันนี้เป็น standalone นะครับตัวนี้สามารถที่จะเสียบอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับเรื่องของ data ได้ครับนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นส่วนของปลั๊กจูนจูนคอมก็ได้นะครับแล้วก็แต่เดี๋ยวอีกตัวสำเร็จรูปที่จะมาเนี่ย
นะฮะตัวนี้จะมีตัวปรับแอดจัสต์น้ำมันด้วยครับคือลูกค้าไม่ต้องเสียบคอมสามารถที่จะแอดจัสต์น้ำมันเองที่บ้านได้เป็นแมนนวลให้ปรับเพิ่มน้ำมันได้เพื่อความสะดวกครับนะครับเพราะวัตถุประสงค์หลักของหุ้นส่วนที่ร่วมกับผมเนี่ยกล่องตัวนี้เราเน้นขายที่ประเทศอินโดเพราะอินโดเนี่ยถ้าใช้คอมขายไม่ได้ครับนะครับอันนี้คือปลั๊กหัวฉีดที่2อันนี้ปลั๊กหัวฉีดที่2พี่ครับแล้วตรงนี้ทำไมมันเยอะแยะอย่างเงี้ยครับก็คืออันนี้คือปลั๊กเดิมกล่องเดิมเราไม่ได้ใช้อ๋อปลดปลั๊กเดิมออกแล้วใช่แต่จริงๆถ้าเป็นของสำเร็จรูปเนี่ยมันจะเสียบที่ตรงนี้เลยแต่อันนี้เนื่องจากว่าอันนี้เป็นโมเดลนะครับเป็นต้นแบบคือกล่องอันนี้มันไม่ใช่กล่องรุ่นนี้โดยตรงนะแต่เนื่องจากว่ากล่อง CDI หรือกล่องหัวฉีดต่างๆบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยมันใช้ได้กล่องใบเดียวมันใช้ทุกยี่ห้ออยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าคุณจะมาวายริ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าสายนั้นมันคืออะไรถ้าคุณรู้สายคุณก็สามารถต่อได้ไปดูส่วนอื่นกันพี่ภายนอกครับครับระบบกระสะเทือนตัวนี้ยังไงพี่ครับตัวนี้เป็นโชคลมนะครับโชคลมครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปละสุดละนะครับตัวนี้ปรับได้4จุดปรับได้4จุดแต่ละอย่างโดนโดนทั้งนั้นเลยนี่มันดูอยู่มันไม่มีสปริงไม่มีอะไรเลยครับไม่มีสปริงครับไม่มีสปริงอ๋อเป็นระบบลมอ่ะใช่ระบบลมครับโรงงานที่ผลิตเนี่ยก็คือบริษัทฟ็อกซ์อ๋อนะครับบริษัทฟ็อกซ์แล้วซึ่งโรงงานเนี่ยผลิตให้กับแบรนด์ดังๆในโลกเนี่ยที่ใช้แข่งในระดับมอเตอร์จีพีด้วยครับนะครับโชคตัวนี้น้ำหนักตัวแค่8ขีดน้ำหนักมันเหรอใช่ครับ8ขีดเองใช่ครับเบามากโอ้เบามากเลยครับถ้าพี่บอมสังเกตโชคนะครับ uh-huh. โชคจะแพงขนาดไหนก็ช่างพี่ว่าแกนโชคแค่นี้เองครับพี่ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้น uh-huh. เพราะฉะนั้นปัญหาที่เราเจอไปบ่อยคือทำไมโชคชอบรั่ว uh-huh. เพราะว่าสวิงอาร์พอใช้งานนานๆเนี่ยมันแกว่งได้เพราะแกว่งได้ไอ้แกนโชคเล็กๆเนี่ยพี่ uh-huh. มันก็จะคว้าไปเรื่อยแล้วมันก็จะออกคือสวิงอาร์มจริงแล้วมันไม่ได้ขึ้นลงอย่างเดียวมันจะมีออกซ้ายขวาเวลาพี่เข้าโค้งใช่เวลาแบนโค้งมันก็มีเบี่ยงไปด้วยตัวแกนนี่ก็เป็นตัวที่รับแรงเลยใช่ครับใช่แต่ตัวนี้พี่บอมดูแกนนะครับใช่แกนมันใหญ่มากโอ้โหนั่นตัวแกนมันอ่ะแล้วผมรู้ว่าเขาบอกมันใช่แกนครับพี่แกนมันใหญ่มากเลยเท่าเกือบเท่ากระบอกเลยตัวกระบอกตัวบนเป็นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแกนมันใหญ่เนี่ยครับมันทำให้การทรงตัวเนี่ยแน่นขึ้นนะครับเพราะนั้น Nmax ใช้โชคกี่ตัวครับคุณก๊อฟเดิมๆเป็นแม็กใช้โชค2ตัวเลยครับโชคหลังคู่ใช่ไหมข้างหลังอันนี้ใช้ตัวเดียวครับพี่ก็เหลือเฟือแล้วครับตัวเดียวเหลือเฟือเลยใช่เพราะเนื่องจากสมรรถนะของโชคมันเนี่ยมันต้องมันบ่งบอกถึงสมรรถนะเลยว่ามันสุดยอดขนาดไหนครับแล้วการทำงานมันเป็นยังไงมันเป็นลมอย่างเดียวเลยใช่ครับพี่ไม่มีน้ำมันอะไรเลยข้างในหรือว่าไงโชคทั่วๆไปสมมติพี่บอมนั่งพี่โบ๊ทซ้อน2กับเวฟอย่างเงี้ยโอ้โหโชคแตกถ้าเป็นบอมพี่โบ๊ทอะคือยังไงก็มิดนะครับพูดง่ายๆแต่ตัวเนี้ยมันสามารถเซตลมให้พี่ซ้อน2เหมือนพี่ขี่คนเดียวได้ก็คือเพิ่มแรงดันเข้าไปใช่ครับพี่เอาเขาสิแล้วก็ปรับรีบาวได้อะไรได้ซึ่งโชคตัวเนี้ยจริงๆอ่ะเจ้าของโปรเจกต์ที่สร้างโชคนี้ขึ้นมาก็คือบริษัทแพนดากอนบริษัทแพนดากอนก็คือบริษัทที่ผลิตอาวุธลบให้กับหน่วยซีลสหรัฐสั่งโรงงานเนี้ยบนโปรเจกต์พิเศษเพื่อเอาไปติดกับรถคอมบานโด ATV เป็นชกลมมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆพวกนี้ทุกอย่างต้องเบาหมดเพราะพวกนี้ต้องเคลื่อนที่เร็วหน่วยสว่านอะไรต่างๆพอเขาพ้นกำหนดระยะเวลา 3-4 ปีผมไม่แน่ใจครับเขาก็ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ขายแบบเป็นทางการนะพี่เพราะว่าอันนี้เขาคือเขาอยากทำให้โลกรู้ว่าเขาทำได้พอเขาหมดสัญญาจากแพนดากอนเขาก็มาทำชกตัวนี้ขายแต่ขายในสถานที่ว่าคือเจอเราโดยบังเอิญเมื่อ5ปีที่แล้วเราเหมือนว่าก็เห็นเราแข่งไซเคิลต้องบอกคุณอยากเอาโชคเราไปใส่ไหมหรืออยากคุณใส่ลองเพราะว่าผมเป็นแชมป์ไซเคิลมาเนี่ยตอนนั้นที่เจอครับผมแชมป์แค่5ปีเองแล้วเราก็มาต่อยอดครับเขาก็เลยมาให้เราใช้เราก็เลยวิโชว์เขาค่อนข้างสุดยอดแล้วเขาก็ผลิตให้แบรนด์ดังๆระดับโลกอ่ะ3-4แบรนด์ครับโอ้โหเรียกว่าเจ๋งเลยทีเดียวยังมีตัวอื่นอีกนะนี่โอ้ยังไม่จบยังจบนี่เดี๋ยวเรามาดูระบบเบรกกันต่อดีกว่านะครับเนี่ยดูระบบเบรกซึ่งตัวนี้ก็จริงๆแล้วเป็น ABS ออกจากโรงงานแล้วนะครับแต่มีการเปลี่ยนในเรื่องของคาลิเปอร์เรื่องของสายดิสเบรกในเรื่องของตัวจานครับตัวจานจานเบรกนี่จานเบรกก็เป็นจานเบรกแต่งอะครับนะครับจานเบรกแต่งอันนี้ก็ทั่วไปอะครับจานเบ่งแต่งทั่วไปใช่ครับทั่วไปแล้วอันนี้เป็นของเอาของ TDR มาใส่นะครับจริงๆพวกนี้ก็ผลิตไต้หวันเหมือนกันนะครับจานดิสนี่ไม่แพงครับพันกว่าบาทเองครับโอ้สวยนะพันกว่าบาทมีโฟตติ้งด้วยใช่ครับใช่แล้วก็ตัวคาลิเปอร์นะครับใช่คาลิเปอร์นี่ของฟอนโดครับ
Frondo เห็นรูปลักษณ์คงไม่ต้องถามนะครับว่าโรงงานมันทำให้ใครบ้างครับแน่นอนครับเหมือนกิ๊กเลยครับแล้วเวลาพี่ทำนี่มาพร้อมตัวจับคาลิเปอร์ไหมพี่ไม่อันนี้เอาเล่นเดียวมาทำเองในเมืองไทยทำเองในเมืองไทยใช่ครับใช่ขายยึดคาลิเปอร์ก็ทำเองใช่ครับทำเองเมืองไทยเราทำได้ครับนะครับทำได้อันนี้น็อตครับน็อตไทยน็อตน็อตนี่น็อตนี่อันนี้ผมใช้ของน็อตร้านพี่คมพี่คมคือพี่คมน็อตคือน็อตเนี่ยตอนนี้น็อตแบบนี้มันทำมาเยอะมากครับแต่น็อตใส่ไปแล้วสังเกตไหมครับบางรุ่นใส่ไปแล้วใส่เข้าแต่เวลาถอดไม่ออกมันเหมือนมันเกลียวมันไปกัดเกลียวเดิมอ่ะฮะแต่น็อตของร้านพี่คมเขาค่อนข้างที่จะเกลียวมาตรฐานแล้วคือคมอ่ะคมสมชื่อเขาอ่ะคมแล้วก็เวลาลงไปมันก็จะแน่นเนี่ยใช่คือเกลียวเนี่ยท่านอยากบอกเลยว่าถ้าท่านซื้อน็อตเนี่ยควรจะไปลองไขกับรถดูก่อนว่าไขคล่องไหมถ้ามันไขไม่คล่องฝืดๆเนี่ยอย่าไปฝืนถ้าฝืนเข้าไปเดี๋ยวเรียบร้อยเลยแล้วสแตนเลสกับอลูมิเนียมเวลาเอาออกแล้วมันไม่ยอมออกอ่ะใช่ใช่เรียกว่าออปชันเต็มนะใช่ครับ CC สูงออปชันเต็มมาพอสตาร์ทเครื่องหน่อยได้ไหมได้ครับได้ฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อย190 CC ไม่ต้องเบิ้ลนะรถเกียร์ออโต้เดี๋ยวเบิ้ลแล้วจะงานเข้าที่คันเร่งนี่มีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะ0ถึง 100% คันเร่งเนี่ยตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์บอกระดับก่อนดีกว่าโอ้ยตรงนี้มีเยอะเยอะเลยนะใช่ตอนนี้ก็จะมีวัดอุณหภูมิครับผมวัดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปใช่ครับใช่ใช่อ่ะงบประมาณอ่ะงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยทำไปเท่าไหร่เนี่ยจบไปเนี่ยค่ะนี่ดูแล้วเกิดกิเลสเลยสมมติถ้ามีรูปแบบท่านผู้ชมนี่อยากจะแต่งอาจจะไม่เต็มขนาดนี้ครับอาจจะได้แบบว่าขอออปชันแบบระบบเบรกหรือว่าโช๊คอัพหลังอะไรเงี้ยอย่างประกับคันเร่งแล้วก็พวกเกียร์ว่าต่างๆเนี่ยถ้าพี่เจี๊ยบถ้าพี่เจี๊ยบไปแต่งเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่จริงๆปั๊มเบรกตัวนี้ไม่แพงนะครับมันแค่ 8,000 กว่าบาทเองเอางี้แบบพี่สเต็ปนี้เลยสมมติคนดูแล้วชอบจะเอาแบบพี่อย่างเงี้ยสเต็ปนี้หมดเท่าไหร่สเต็ปนี้ไม่ต้องทำเครื่องนะเอาแบบภายนอกสวยงามก่อนเอาสวยงามแบบเนี้ยผมว่า 50,000 อยู่นะ 50,000 อยู่ 50,000 อยู่ล้ออะไรนะเมื่อกี้บอกล้อไป 35,000 ครับที่เหลือก็อย่างที่บอกแล้วก็ปั๊ม 8,000 แล้วก็น็อตแล้วก็ประมาณทั้งคันก็น่าจะมีหมื่นนิดๆอ่ะแล้วก็สายดิสเบรกตัวนี้เส้นหนึ่ง 2,800 เองครับเส้นไม่แพงไม่แพงสายดิสไม่แพงโชคอัพอ่ะโชคหลังอ่ะได้โชคด้วยไหมโชคหลังเกินเนาะโอ้โชคเกินแล้วแม่งไม่เกินแล้วโชคหลังตัวเดียว 35,000 อ๋อถูกไหมผมบอกแล้วมีสัก 15,000 ว่าอยู่ทำไมพี่บอก 50,000 โชคอ่ะสักตีหมื่นตัวลงสัก 50,000 กว่า 60,000 นะประมาณนั้นแหละแต่จริงๆโชคมันมีหลายสเต็ปนะครับจริงๆถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยผมไม่ต้องใช้ขนาดนี้ใช่ตัวใส่ตัว 20,000 กว่าบาทก็โอเคแล้วครับมีซับแทงเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันจะย่อลงมาซึ่งตัวเนี้ยแกเล็กลงผมก็ไม่อยากให้คนทั่วไปใช้เพราะเนี่ยว่าการใช้งานทุกอย่างเหมือนกันแต่ตัวนี้มันเป็นตัวเรซซิ่งสำหรับแข่งมันจะปรับเยอะมากซึ่งถ้าต้องเซตมันต้องเซตเป็นถ้าคนไม่ได้ใช้ไม่เป็นแล้วเสียของบอมว่าครับเสียของเดี๋ยวแข็งไปเดี๋ยวเผื่อจะโทรมาด่าอีกโอ้โหโชคพี่ทำไมมันแข็งจังแข็งอย่างงี้ก็โดนปรับไม่เป็นนะถ้าฟิลเขาแบบไปขี่ในสนามเนี่ยมันจะต้องแบบมีความแข็งกระด้างมากกว่าปกติกว่าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือของในสนามถ้าจะมาขี่บนถนนมันต้องทำใจอ่ะแต่ผมชอบอันนี้ไอชุดขยายความจุเนี่ยพี่190เนี่ยเมื่อไหร่เสร็จพี่ก็ตอนนี้ผมคือตอนนี้เราเทสอยู่ประมาณ 2-3 โปรเจกต์ที่อาจจะมีถึง 200 cc ได้ทำไปแต่ณตอนนี้เดี๋ยวเห็นกันเขาบอกพักเบรกแล้วไม่เป็นไรพี่ถ้ามันสำเร็จมันจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ผมว่าได้อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทจดเลยชุดอัพ cc ขึ้นมารอดูรอกันแต่เดี๋ยวเบรกหน้าผมจะบอกว่า Nmax อ่ะตอนนี้ที่ทำกันเยอะทำไมถึงไม่สำเร็จการเยอะเบรกหน้ากลับมากับรายละเอียดเรื่องราวของ Nmax ในการตกแต่งรวมทั้งข้อมูลต่างๆนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราเรารวมทั้งพี่เจี๊ยบด้วยก็ยังอยู่ตอบคำถามกับพวกเราต่อเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับ